หนึ่งในห้านะครับประมาณ20%ของคนญี่ปุ่นตอนนี้ของเล็กๆน้อยๆเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าแทบจะไม่ใช้เงินสดกันแล้วนะฮะ oh. ตอนนี้ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์กันมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นผลสำรวจจากการจัดทำระหว่างเดือนมิถุนายนถึงรกรกฎาคมนะที่พบว่าครัวเรือน18.5%าในญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาเนี่ยใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนและการชำระบัตรเครดิตการจับจ่อจับจ่ายที่น้อยกว่า1000เยนเพิ่มมากขึ้น15.4%ในปีก่อนหน้าคนับ ครับผมเนี่ยนะฮะซึ่งในครัวเรือนแบบบุคคลเดียวเนี่ยนะครับบุคคลเดียวซึ่งร้อยละ43%อยู่ในช่วงวัย2 0่0ิบปีอัตราดังกล่าวสูงกว่ามากอยู่ที่ร้อยละ35.6นะครับโอ้โหอันนี้คือแก๊งเมลานีเลเลยนะเมลานีเลคือพวกคนที่เกิดในยุคแบบเรียกว่าหลังปีส0 0พันอ่าไม่ใช่ฮะหลังปีแปดศูนย์กว่าอ๋อเรียกม่ามาเป็นวัยรุ่นในหลังปี2000มาเป็นวัยรุ่นในปี2000นะครับนะฮะซึ่งอัตราดังกล่าวสูงถึงร้อยละ35.6แล้วก็สาลังขึ้นนไปเรรื่อยๆะคับ ซึ่งความพยายามของรัฐบาลที่จะทําให้ญี่ปุ่นเป็นสังคมไร้เงินสดอาจกําลังได้ผลอย่างน้อยก็ในหมู่คนรุ่นใหม่นะครับซึ่งแม้ว่าจะมีการใช้จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแต่แนวความคิดเงินสดคือราชาของญี่ปุ่นยังคงเขาเรียกว่าฝังรากลึกอยู่นะครับ,รบโดยการสํารวจเผยให้เห็นว่าร้อยละแปยังคงใช้ธนบัตร และเรียนสําหรับการใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆอยู่เหมือนเดิมอาา่าฮะคือ<ช>เอาจริงๆในที่สําคัญเลยเนี่ยที่ว่าทําไมญี่ปุ่นที่มีการใช้เรียกว่าเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าไม่มากเท่ากับประเทศอื่นที่เรียกว่าประเทศพัฒนานแล้วอย่างอังกฤษอเมริกาอย่างเงี้ยเพราะอะไรสําคัญเลยครับคือ 1. อาจยากมเขาน้อยนะ,ะการจะป้นเงินสดจากการเนี่ยมีน้อยและสอคืออัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำมานานหลายปีนะฮะรวมถึงเครือขายตู้กดเงินสดทั่วประเทศเนี่ยนะฮะก็ยังทําให้เงินสดเ,นเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นมานานและก็เหลือไม่กี่เหตุผลนะฮะที่งนคนเนี่ยจะหันไปใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็อีกว่าหลายๆรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยเขาอยากให้คนไปใช้สายนี้เพราะอะไรนะมาตรวจสอบกันง่าย